ใหม่ DJI Agard T50เรดาร์ด้านหลังรุ่นใหม่แม่นยำกว่าเดิมหลายเท่าตัวฝาหลังเปิดได้เพื่อง่ายต่อการดูแลรักษาที่ล็อกแขนรุ่นใหม่ต้องบีบก่อนปลดล็อกเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเรดาร์กันชนกล้องหน้าไม่ใช่คู่แล้วนะเพราะมี4ตัวกล้อง FPV รุ่นใหม่ก้มเงยได้ตามใจกันน้ำดีกว่าเดิมเยี่ยมใบพัดรุ่นใหม่มีส่วนผสมของไฟเบอร์ซิลิโนยป้องกันน้ำหยดอยู่ติดกับหัวเจ็ตแม่นยำกว่าเดิมปั๊มรุ่นใหม่ตัวใหญ่กว่าเดิมไฟสปอตไลท์ด้านหน้า4ดวงวางตำแหน่งใหม่สว่างตาแตกตู้พัดลมระบายความร้อนแบตเตอรี่ขนาดชาร์จรุ่นใหม่เป็นพลาสติกเบาใช้ง่ายหน้าจอแอปภาษาไทยรูปแบบใหม่ใช้งานง่ายกว่าเดิมสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่ของ T50 นะครับถ้าเราจะใช้เครื่องชาร์จของ T40มาชาร์จแบตเตอรี่ T50 หรือเครื่องชาร์จของ T30 ก็ตามนะครับมาชาร์จแบตเตอรี่ของ T30 เนี่ยเราต้องทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้เป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุดก่อนนะครับไม่งั้นจะไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ของ T50 ได้ครับเราจะวาดแผนการบินหรือเราจะทำงานอะไรก็แล้วแต่เรากดเริ่มครับพี่กดเริ่มครับผมพอเรากดเริ่มปุ๊บเนี่ยมันจะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากข้างบนนะคือเลือกรูปแบบการทำงานอันเนี้ยมันคือที่เป็นรูปซิกแซกซิกแซกก็คือการทำงานอยู่ในพื้นที่แบบอัตโนมัติแต่ถ้าเราแตะตรงนี้มันจะมีให้เราเลือกครับว่าเราจะทำอะไรเราจะทำงานเกี่ยวกับระบบที่เป็นเส้นทางหรือเราจะบินมือหรือเราจะบินมือสวนผลไม้ที่เราได้ออกแบบไว้แล้วหรือเราจะใช้ตัวโดรนเนี่ยออกไปถ่ายภาพเห็นไหมพี่มันจะเป็นสัญลักษณ์ว่ามันจะเป็นสัญลักษณ์ว่าโดรนบินแล้วก็ถ่ายภาพลงพื้นเนี่ยตรงนี้กับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันทั้งนี้ทั้งนั้นฟังก์ชันพวกนี้สวนผลไม้การทำแผนที่สวนผลไม้แล้วก็การทำแผนที่เส้นทางด้วยโดรนเนี่ยต้องใช้ RTK นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะใช้ได้ก็มีแค่นี้เส้นทางกับคู่มือโอเคไหมนะเราก็จะเลือกเส้นทางโลโก้ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเส้นทางทีนี้มันบอกว่าเครื่องบินถูกตัดการเชื่อมต่อเท่ากับเวลาเราจะวาดเส้นทางเนี้ยเราก็ใช้GPS ของตัวรีโมทในการไปเดินวาดเส้นทางต่อไปง่ายๆเลยปุ่มอื่นมันเป็นสีเทาไปหมดเห็นไหมเราทำได้อย่างเดียวคือกดเพิ่มก็คือเป็นการเพิ่มอะไรเส้นทางการบินหรือเพิ่มจุด A B point มันจะบินไปกลับเองอัตโนมัติซึ่งฟังก์ชันในสวนเราไม่ได้ใช้พี่กดทุ่งครับพอเราเพิ่มทุ่งเสร็จปุ๊บเรากดเพิ่มพอกดเพิ่มเสร็จปุ๊บนะมันจะมีเห็นไหมครับว่าจุดที่เราจะเพิ่มเนี่ยเราจะเพิ่มอะไรนะครับเนี่ยตรงนี้เราสามารถกดฟังก์ชันออกมาได้ก็คืออะไรใช้เป้าเล็งใช้พิกัดของรีโมทหรือใช้พิกัดของโดรนตอนนี้เราใช้เป้าเล็ง เราใช้เป้าเล็งถามว่าเราใช้เป้าเล็งในการสร้างแผนการบินได้ไหมก็ได้แต่มันจะไม่แม่นเท่าเดินไปปักเป้านะอันนี้ผมสอนวิธีการใช้เป้าก่อนนะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะไม่แนะนำให้ใช้เป้าวาดแผนเพราะว่าความคาดเคลื่อนของการใช้เป้าไปปักเนี่ยมันจะคาดเคลื่อนประมาณ 5-10 เมตรเลยถ้าเรามีเวลาเราก็ใช้รีโมทเนี่ยเดินไปจิ้มตามขอบครับมันก็จะแม่นเดี๋ยวผมลองสอนแบบนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มแผนการบินใหม่ด้วยอะไรเดินแปลงเราจะเดินด้วยอะไรเดินด้วยรีโมทโอเควุฒิเดินรีโมทแล้วมานะครับเอาใหม่เลยเริ่มตั้งแต่ต้นเลยสมมุติว่าพี่เปิดรีโมทมาพี่จะวาดแผนพี่กดเริ่มกดเริ่มกดเริ่มเสร็จปุ๊บนะฟังก์ชันนี้อย่าลืมถ้าบินมืออยู่เมื่อก่อนพี่ก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นเส้นทางก่อนแล้วพี่กดเพิ่มต้องเข้าไปดูก่อนต้องเข้าไปดูก่อนว่าเราอยู่ฟังก์ชันไหนหน้าตามันจะเปลี่ยนนะหน้าตามันจะเปลี่ยนนิดนึงโอเคมันก็จะมีใช้อะไรในการวาดพี่ต้องเลือกเป็นใช้อะไรจะเอารีโมทไปเดินใช้รีโมท RC ใช่กดเลยครับพอใช้รีโมทนะครับโอเคนะครับเขาบอกว่าพิกัดยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวเราแต่พอเดินไปเดี๋ยวมันจะชัดเองพ
พี่ก็ต้องเลือกก่อนว่าจะเอาขอบเขตทุ่งหรือจะสร้างสิ่งกีดขวางหรือจะสร้างสิ่งกีดขวางล้อมรอบหรือจะสร้างบริเวณที่บินไปแต่ไม่ฉีดพ่นเดี๋ยววุฒิไปเอาเนี่ยบินแต่ไม่ฉีดตรงบ่อนี้ด้วยได้โอเคตอนนี้เน็ตมันปล่อยแล้วล่ะมันโหลดมาครบแล้วแหละทีนี้ก็ไปเดินเดี๋ยวพี่ก็ต้องไปเดินตรงเนี้ย15ไร่ฝั่งนี้ก่อนได้ถนนใช่เอาฝั่งนี้ครึ่งถนนฝั่งนี้ได้โอเคเรื่องอะไรไปต่างก็ฝั่งนี้ก่อนไดเวลาเราจะเอาโดรนขึ้นนะครับให้สังเกตบริเวณโดยรอบว่าตัวโดรนเนี่ยห่างจากสิ่งกีดขวางน่ะจริงๆอยากจะให้ไม่ต่ำกว่า5เมตรแต่ตรงนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้อันนี้ก็น่าจะประมาณสัก3เมตรแต่ถ้าถือว่ายังพอโอเคยังพอโอเคนะครับเพราะว่าถ้ามันตรวจเจอสิ่งกีดขวางอ่ะมันก็จะเบรกแต่ถ้าเบรกเนี่ยเราก็สามารถที่จะชูดขึ้นไปแล้วก็ปลดล็อกมันได้โดยที่บริเวณขึ้นลงเนี่ยอยากให้เป็นป่องขึ้นไปตรงนะอยากให้มีกิ่งไม้หรือมีอะไรโผล่มาเพราะว่าบางทีเขาอาจจะไม่เห็นก่อนที่เราจะปล่อยเขาออกไปพี่จะต้องตรวจสอบอะไรตรวจสอบว่าท่อน้ำเนี่ยมันมีอากาศอยู่ข้างในหรือเปล่าโดยถ้าเราไม่มั่นใจนะหรือว่าเป็นครั้งแรกที่เราเอาโดนลงมาวางแล้วเราเพิ่งเติมยาหรืออะไรเนี้ยให้พี่กดปุ่มสเปรย์ค้างไว้ครับกดค้างเลยครับเห็นไหมครับเขาบอกว่าเราจะกำจัดอากาศที่ค้างท่อวางโดนบนพื้นราบแล้วเติมด้วยน้ำเปล่าในเวลาที่เหมาะสมจากนั้นให้แตะเริ่มใช่แล้วพี่ก็ดูว่ามันมีน้ำออกที่4หัวมันจะขาดไปหัวนึงเห็นป่ะพี่ก็กดอีกทีกดค้างแล้วก็กด R3 ก็ได้ครับออกครบ4หัวใช่ไหม1 2 3 4เขาจะตอบมาว่า Tap Air Clear คืออากาศที่ติดค้างในท่อถูกเคลียร์แล้วทีนี้เราก็จะมาลองอีกทีโดยการกดแล้วปล่อยครับดูที่ตัวลำกดแล้วปล่อยกดหยุดครับเมื่อกี้ละอองเยอะใช่ไหมพี่ตั้มครับแต่ถ้าพี่ใส่หัวเจ็ตแต่งอีกเนี่ยละอองมันจะเยอะกว่านี้อีก2เท่าสุดยอดเลยพี่ครับสั่งได้นะครับไลน์แอดใส่แอดข้างหน้า KRC Shop ครับครับผมจัดไปฮะเราก็จะทำการให้เขาบินขึ้นโดยการสไลด์ก็ได้หรือจะกด R3 ค้างให้เขาวิ่งมาพอวิ่งมาสุดปุ๊บเราค่อยปล่อยสวิตช์ R3 ก็ได้พี่ลองดูครับR3 ก็ได้กดพอพี่กดปุ๊บตามองโดนครับแล้วปล่อยผมชื่อโอภาสโอทานครับตอนนี้ก็ทำสวนผลไม้เป็นสวนทุเรียนฮะทำไมถึงสนใจตัว T50 คือเดิมนี่เราก็ใช้แพร์บัสอยู่ก็มาหลายปีครับ 5-6 ปีแล้วอันนี้พอมาเห็นโดนตัว T40 นี่ก็เลยสนใจแล้วพอมันมีรุ่น T50 ก็เลยช่างใจดูว่าจะเอารุ่นไหนดีครับผมตอนใช้แอร์บัสนะครับปัญหาของแอร์บัสมันถือว่าเป็นปัญหาปกติดีกว่านะครับปกติก็คือหมายถึงว่า1การเซอร์วิสเมนเทนแนนซ์เนี่ยมันค่อนข้างเยอะคือถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็การสึกหรอของมันแล้วก็ที่สำคัญเชื้อเพลิงเพราะไอ้บัสที่ใช้เนี่ยมันจะเป็นเครื่องที่ใหญ่กว่าชาวบ้านขนาดนึงเพราะว่าที่สวนจะมีต้นสูงเยอะการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงจะค่อนข้างต่อรอบนี่เยอะมากแล้วก็ปัญหาส่วนนึงคือความสูงเนี่ยแหละความสูงของต้นสูงเนี่ยโอกาสที่มันจะถึงเนี่ยบางทีมันก็เป
็นไม้กวาดดีกว่าพูดกันว่าต้นสูงส่วนมากจะเป็นไม้กวาดการเป็นไม้กวาดของต้นสูงก็คือเกิดจากเพลี้ยจักจั่นฝอยที่เราไม่สามารถกำจัดมันได้มันกินใบหมดนะฮะข้างบนเนี่ยพอมันแตกออกมาใหม่เนี่ยเราก็ไม่สามารถรักษามันไว้ได้อีกวันนี้พอมันเป็นอย่างนั้นมันก็ทำให้ทุเรียนเนี่ยมีโรคแทรกแล้วก็อัตราการใช้น้ำมันการใช้ยาเนี่ยมันก็จะใช้เยอะอยู่ถ้าเป็นโดนเนี่ยอัตรายาเนี่ยมันจะลดลงถือว่า2ใน10เลยก็ได้ฮะปริมาณน้ำการใช้แอร์บัสนะฮะเดิมเนี่ยถ้าเราฉีดพ่นในช่วงปกติเนี่ยจะใช้ 8,000 ลิตรแต่ถ้าเป็นช่วงที่เราต้องการความละเอียดหน่อยเดินช้ากว่าเดิมมันก็ใช้ถึง 9,000 ถึง 10,000 ลิตรอันนี้อยู่ที่ระยะการใช้เราแต่ขั้นต่ำอยู่ที่ 8,000 ถ้าเราเปรียบเทียบนะครับในเรื่องของปริมาณน้ำไอ้บัตก็อย่างที่บอกนะฮะที่ผมใช้คือ 8,000 ลิตรเนี่ยใช้โดนก็ลดลงมาก็เหลือ800ลิตรก็อยู่ที่ประมาณ 10% ของที่จากเคยใช้และแน่นอนครับคือจาก 8,000 ลิตรเนี่ยเราต้องใช้ยาสมมติเป็นชุดเนี่ยก็คือ8ชุดอันนี้ถ้าเราใช้โดน800ลิตรคือในกรณีนี้เขาก็อาจจะเพิ่มอีกแค่เท่าเดียวหรืออาจจะเป็น2เท่าแต่ในส่วนของผมที่ใช้ให้เขามาฉีดในตอนแรกนะครับก็คือใช้แค่เท่าเดียวก็ได้ผลลดปริมาณค่าใช้จ่ายเรื่องของยานี่ไปได้ก็คือนะฮะจาก 100% ก็เหลืออยู่ 20% ที่เราใช้ครับหลังจากที่ได้ใช้บริการนะครับฉีดพ่นด้วยโดรนนะครับของ KRC Shop ตอนนั้นใช้ T40 คือ T40 นะฮะก็ไปทั้งหมด อยู่ที่7รอบผลที่ได้ตั้งแต่ตอนนั้นระยะของใบ2เพศสลัดจนตอนนี้เป็นใบ3เพศสลัดแล้วบางส่วนก็คือสามารถรักษายอดรักษาใบได้ค่อนข้างจะแบบแทบจะ 100% นะฮะก็ถือว่าตอนนี้เมื่อก่อนของผมเนี่ยยอดไม่กวาดต้นถึงสูงนี่ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ปีนี้คือพอเราได้ใบมาเนี่ย เรารักษาใบมันไว้ได้นะครับก็แทบจะ 100% เลยที่ไม่เป็นยอดไม่กวาดนะฮะวันนี้สำหรับ T50 เนี่ยเป็นถึง4หัวพ่นนะฮะในตัวนี้นะครับได้ละอองน้ำที่แบบก็เรียกว่าแค่ T40 เนี่ยเราก็รู้สึกดีละเจอ T50 เข้าไปนี่คือมันเกินบรรยายครับเลยไม่ต้องพูดอะไรเลยครับคือถือว่าดีมากๆเลยครับสำหรับสวนผลไม้ครับสำหรับการควบคุม T50 นะฮะเมื่อสักครู่ที่ผมได้ทดลองนะครับรีโมทนะฮะแล้วก็จอยสติ๊กตรงนี้นะครับการควบคุมของมันเป็นการควบคุมที่ค่อนข้างง่ายครับความไวต่อการเคลื่อนตัวนะฮะเวลาเราใช้จอยสติ๊กนี่คือมันเป็นความพอดีฮะไปไวแต่มันจะมีความหน่วงให้พอดีนะฮะทำให้การบินปลอดภัยนะผมถือว่าค่อนข้างแบบดีมากๆฮะเราเจอแบบสิ่งกีดขวางหรือว่าสิ่งรอบๆที่อยู่ในระยะที่แบบไม่ปลอดภัยนะฮะเซ็นเซอร์นี้สามารถจับแล้วก็สามารถแจ้งเตือนเราทันท่วงทีทำให้เรานี่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนในการบินหรือว่าดูระยะความปลอดภัยได้ดีมากเลยครับผมฝากถึงชาวสวนนะครับผลไม้ที่สนใจนะครับที่ใช้เครื่องมือการเกษตรในแบบเดิมอยู่นะครับที่เราเคยใช้กันคราวนี้อยากจะให้ลองเปิดใจนะครับลองใช้โดนดูนะครับจากที่ผมใช้คือผมประทับใจสามารถยืนยันได้ว่าของดีจริงนะครับอันนี้สำหรับท่านที่สนใจก็สามารถมาชมก่อนได้นะครับสวนของผมนะครับนะฮะอยู่ที่ตำบลวังจันทร์นะครับหรือตรงนี้เขาเรียกว่าหมู่บ้านวังจันทร์ในเบอร์โทรนะครับ0843499455มาชมการบินกันได้ก่อนนะเพื่อเป็นการตัดสินใจในการเลือกซื้อนะครับผม